ิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่1กันยายน2554นะคะแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในวันนี้เรามองว่าก็ดูดีขึ้นนะคะหลังจากที่เซตอินเด็กซ์เมื่อวานนี้สามารถยืนปิดแถวๆ1070ได้สำเร็จนะคะก็มองว่าภาพบรรยากาศการลงทุนข้างนอกเนี่ยค่อนข้างจะสนับสนุนในทางบวกนะคะ อย่างเช้านี้เนี่ยตัวหางเสงก็บวกไปประมาณเกือบ390จุดนะคะตัวดาวโจนส์ฟิวเจอร์เองตอนนี้อยู่ที่บวกประมาณ60จุดนะคะก็ถือว่าบรรยากาศการลงทุนข้างนอกค่อนข้างหนุนคิดว่าปัจจัยหลักสำคัญยังเป็นเรื่องความคาดหวังต่อมาตรการความผ่อนคลายทางเศรษฐกิจที่จะมีเพิ่มเติมจากธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนะคะในการประชุมในช่วงปลายเดือนนี้นะคะแล้วก็ถ้ามองในระยะสั้นแล้วอาจจะต้องมาจับตาเรื่องของการประกาศแผนสร้างงานใหม่1ล้านตำแหน่งของประธานาธิบดีโอบามาในสัปดาห์หน้านะคะเข้าคิดว่าน่าจะเป็นปัจจัยบวกในระยะสั้นเข้ามากระตุ้นตลาดนะคะให้ฟื้นตัวขึ้นแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงมุมมองหรือว่าภาพรวมที่เรามองว่าความกังวลต่อภาพเศรษฐกิจที่ยังดูค่อนข้างที่จะหนักในทางเชิงลบอยู่เนี่ยก็คิดว่ายังไม่น่าที่จะปรับเทรนของตลาดให้ฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่งได้นะคะในช่วงนี้อาจจะเป็นการฟื้นตัวขึ้นในระยะสั้นนะคะเมื่อวานนี้ถือว่าเซตของเราเนี่ยปรับตัวขึ้นดีกว่าคาดนะคะบวกไปกว่า25จุดนะคะตรงนี้เนี่ยแรงผลักดันหลักมาจากเรื่องของในช่วงบ่ายที่ Moody's ออกมาปรับเพิ่มอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินของแบงค์ไทยหลายตัวนะคะก็จะมี BBL กับตัว SCB นะคะทำให้พากลุ่มแบงค์เนี่ยดีดตัวขึ้นค่อนข้างแรงแล้วก็นำตลาดนะคะซึ่งก็ถือว่ามาช่วยยกเซนติเมนต์ของตลาดบ้านเรานักลงทุนต่างชาติก็ซื้อสุทธิต่อเนื่องเป็นวันที่2นะคะแต่ว่าถ้าดูปริมาณการซื้อใน2วันที่ผ่านมาถือว่าไม่มากนะคะเมื่อวานนี้ซื้อสุทธิเพียง752ล้านบาทนะคะคิดว่ายังเป็นแฟกเตอร์ที่ต้องจับตาต่อไปนะคะสำหรับการขยับตัวของฟันโฟลว์นะคะคิดว่าก็ยังคงรอเรื่องความชัดเจนจากทางฝั่งอเมริกานะคะเกี่ยวกับมาตรการผ่อนคลายทางเศรษฐกิจเพื่อกำหนดไดเรคชั่นที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะคะก็วันนี้รอลุ้นยืนเหนือ1070ให้ได้สำเร็จเพื่อที่จะไปต่อนะคะปัจจัยเด่นคิดว่าคงต้องให้น้ำหนักกับภายนอกนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยมองว่าคนก็คงจะให้ความสนใจกับตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะที่จะทยอยประกาศในระหว่างสัปดาห์นะคะรวมไปถึงความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาหนี้สินของทางด้านยุโรปนะคะเมื่อวานนี้ดาวโจนส์ปิดบวกไป 53.58 จุดนะคะปิดที่ 11,613.53 จุดก็เป็นเรื่องเดิมนะคะคาดการเรื่องการแทรกแซงของเฟดนะคะตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาในช่วงนี้ของสหรัฐถือว่าค่อนข้างมิกซ์นะคะเมื่อวานนี้ประกาศที่สำคัญมี2ตัวนะคะก็คือยอดสั่งซื้อของโรงงานนะคะในเดือนกรกฎาคมถือว่าออกมาดีกว่าคาดนะคะออกมาเพิ่มขึ้น 2.4% นะคะคาดการว่าจะเพิ่มขึ้น 1.9 นะคะแล้วก็ขยับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้านี้ที่อยู่ที่ -0.4% นะคะแต่ว่าตัวเลขในภาคของการจ้างงานเนี่ยถือว่าค่อนข้างอ่อนกว่าคาดนะคะในเดือนสิงหาคมเนี่ยตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนเนี่ยปรับเพิ่มขึ้น91,000 ตำแหน่งนะคะซึ่งคาดการว่าควรจะเพิ่มขึ้นได้ถึง 100,000 ตำแหน่งนะคะแล้วก็น้อยกว่าการเพิ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคมที่เพิ่มขึ้น 109,000 ตำแหน่งด้วยนะคะก็จะเห็นว่าตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเองเนี่ยถือว่ายังไม่ได้ให้ภาพที่ชัดเจนในการสะท้อนเรื่องของการฟื้นตัวขึ้นอย่างแข็งแรงนะคะก็คงต้องเป็นแฟกเตอร์ที่จับตาต่อไปใกล้ชิดนะคะการลงทุนในระยะสั้นของเราเนี่ยยังให้เก็งกำไรต่อนะคะก็ให้เลือกหุ้นรายตัวเป็นหลักนะคะเราคงตัวสมบูรณ์แอดวานซ์เทคโนโลยีสเต็กนะคะ KK KBank แล้วก็ KSL ไว้นะคะปรับเข้ามา1ตัวในวันนี้นะคะคือตัว TTA นะคะเก็งกำไรราคา Fair Value อยู่ที่ 25.50 นะคะตัวนี้ปรับเข้ามาเก็งกำไรในระยะสั้นนะคะเพราะว่าตัวดัชนี BDI เนี่ยฟื้นตัวขึ้นค่อนข้างแรงนะคะไม่ได้เห็นตัวเลขแบบนี้มานานนะคะก็บวกอยู่ไป82จุดนะคะสำหรับเมื่อวานนี้ก็แนะนำเข้ามาเก็งกำไรในระยะสั้นค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์